สวัสดีครับพบกับเรืออัปเพจนะฮะกับเกมคิทาโร่เครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนะฮะปี1993ครับหลังจากที่บิวเปิดเพลงไปนะฮะวันก่อนมาเล่นดูนะฮะอันนี้2คืออะไรโอ้ความยากหรือความยากใช่ไหมอันนี้เริ่มแรกอันนี้คืออะไรโอ้โหมาตัวอักษรคันจิอันนี้เพลงนี่อะไรมีให้เล่นหลายแบบเหรอสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดสามเหลี่ยมเอาหมอนมาบังเอาเสื้อสมองกด Y ใช้ผมเอ๊ะเดี๋ยวกระโดดยังไงเดี๋ยวสิเกียเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยเหรอมีแค่นิ่งเหรอครับไอ้ยะนายให้เราเข้ามาทำอะไรเนี่ยฮะนายรู้ไหมโดดสดจังหวะก็ไม่ได้โดดไปข้างหน้าก็ไม่ได้เรางงมากเลยนายเอ๊ะอะไรนะรีเซ็ตซะเลยมาถึงก็เข้าผิดหมวดเลยคืออะไรนะหมวดนี้นะครับใครรู้บอกผมทีนะผมเลือกอันล่างอ่ะเลือกอันบนก็ได้ไว้ไอันนั้นนี่ส่องขอบคุณทุกไลค์เลยนะครับโอ้อ๋อเมื่อกี้นี้เล่น2คนเปล่าวะไอ้ตัวนั้นมันดึงฉากอยู่ใช่ไหมโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะมันถึงก็พลังลดแล้วโอ้3ขีดแล้วนะเจ๊3ขีดแล้วนะอุ๊ยนั่นนี่นั่นนี่โอเคดีนะกระโดดข้ามได้อ๋อเกมนี้ไม่มีจับเวลานะครับยอดเยี่ยมไปเลยนะฮะถือเป็นเกมที่สร้างสรรค์มากนะครับเกมที่ไม่มีจับเวลานะครับมีไอ้นี่นี่ว่าเดี๋ยวเล่นแบบหลบๆบ้างนะฮะโอ้เดี๋ยวจะหาว่าไม่หลบเลย เล่นแล้วว่าไม่หลบเลยไหนๆมายังโอ้โอ้โผมเป็นเข็มอุ้ยทำไมอืดอ่ะผ่านแล้ว
มันพี่โมแป้งใช่ไหมโมจิคอนติเนียลไม่มีหมดเหรอเยี่ยมไปเลยฮะเย้คอนติเนียลไม่มีหมดปี1999ไอ้ตัวนี้หนูผีเป็นเพื่อนเรานะโอ้กดกากบาทมันข้ามฉากไปเลยฮะมันสคิปเลยพลังเต็มเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอ่ะงามไส้งามไส้เจอกับเท่าทารกโอ๊ยนั่นแน่รู้ทั้งรู้ยังจะโดนขอต้องกะระยะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะ2ขีดแล้วอ่ะผมเด็กน้อยหอยสังมาเฮ้ยอ๋อกด R มีเปลี่ยนอาวุธได้นี่หว่าโอ้ยโอ้ฮะตัวเดียวเกมเวอร์เลยเหรอโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เลยเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยนะฮะเอ้ยโอ๊ยนั่นแน่เราก้มหลบเล่นแรกๆก็ไม่รู้นะว่าจะหลบยังไงโอ้ยนี่ใกล้เกินเฮ้คนได้ตลอดอ่ะเกียร์เตะอุ้ยหมดแล้วอ่ะงามไส้อุ้ยใจเย็นพี่เอไม่เหมาะไม่เหมาะแก่การลุยอย่างยิ่งไม่ยากไปใช่ไหมไม่ยากไปใช่ไหมเอ้ยโอ้โหวิ่งได้ด้วยเหรอช่วงจังหวะกระพริบก็เข้าไปโดนไม่ได้อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วเกมนี้ตอนเด็กๆผมเล่นแล้วไม่ผ่านนะมีน้ำยาเพิ่มพลังปะเนี่ยอะ
ไรวะครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้ยดีจังกระโดดเร็วไปเหรต้องคอยหลบต้องคอยหลบเฮ้ยตกใจเหลือขีดเดียวเอ้ยพอรู้หลักแล้วพอรู้หลักแล้วสามรอบถึงจะรู้ให้เราใช้หมอนบังมันได้ไหมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสามรอบไปไอตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วยิงฮะมีดาเมจด้วยเหรอนั่นไงเป็นไงจริงถ้าเกมนี้ถ้ารู้หลักมันก็ไม่ได้ยากมากนะใช่ไหมเสื้อบังอาวุธบินได้เหรอเฮ้โอ้อืดเหมือนกันแฮะโอ้คุณยายโดดครับโหนี่มันเซเว่นเซนส์ของสไปเดอร์แมนเราต้องหลบมันใช่ไหมว้าโอ้ต้องหลบนี่ว่าทุกด่านจะต้องมีการคอนติเนียอยู่เสมอ
โอ้ช่วยด้วยไม่คอนว่ะผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหให้ผมต่อภาคแฟมิคอมเลยเหรอยากมากเลยนะอุ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเป็นดวงวิญญาณโอ้ยโอ้ยแสบมากมามานั่นไงว่าแล้วมาอีกรอบอุ้ยโอ้วิสัตเทนงูเหลือขีดสุดท้ายแล้วครับงามไส้ตายยังอ่ะตายแล้วเกมโอเวอร์เจ้าทานุกิไม่ยอมลงมาทีอุ้ยหืมอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบมือสองขีดเลยเกือบโดนแลบลิ้นเฮ้ยอุ๊ยอะไรวะนึกว่ามันระเบิดแลบลิ้นปิดตาวิสัตเทงงูจัดไปอีกรอบหนึ่งโอ้อุ๊ยเอาลงไงเอาลงไงอันนี้คือปัญหาและอันนี้ปัญหาและผมไม่รู้สเต็ปโอ้โหยากว่ะยากเหลือเกินคอนติเนียอย่างรวดเร็วแล้วว่าเราหลบแล้วนะทำไมโดนทุกดอกเลยวะกระโดดได้ปะกระโดดได้นี่ว่าทำไมโดนทุกดอกเลยผมงงมากเบยโอ้มีเลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปล่อยเกียร์ปล่อยเกียร์ปล่อยเกียร์เฮ้ยไม่โดนว่ะโอ้รู้หลักรู้หลักเล่นครั้งแรกแล้วจะไม่คอนติเนียเลยนี่เทพมากเลยนะอ
2ขีดแม่เจ้าทำไมปล่อยเลเซอร์เฮ้ยมือตบอ๋อไม่ใช่อุ๊ยเอ้ยมือตบนี่เราทีเดียวล่วงเลยป่าววะอุ้ยมีหลอกให้ตายใจนี่ว่ะอุ้ยเอาโอ้ยิงผิดด้านยิงผิดด้านยิงลูกตาแตกเลยยิงตาแตกโอ้โหเฮ้ยเลเซอร์มันขยับได้ด้วยเหรอวะโอ้ยเกิดโดนมือขยันโอ้มือขยันโอ้ยมือง้างแล้วเหลือขีดเดียวอีกแล้วโอ้สดชื่นต้องมาเจอจะนกบ้านี่อีกแล้วไม่เคยหลบไอ้นี่มันได้เลยอะหลบไงวะหลบยากแท้ยิงตาแตกยิงตาแตกตาแตกมือโอ้อยู่ข้างบนหลบยากว่ะโอ้เลเซอร์มันมือโอ้โหซีดเจอนกบ้านอีกแล้วเกลียดมากเลยมันหลบยังไงวะใครรู้วิธีหลบบ้างแง่ไอ้อึไก่เนี่ยเฮ้ยหลบได้ว่ะซีขีดแล้วแม่เจ้ากรี๊ดพ่อเอาไงดีพ่อลูกตาเป็นพ่อของคิทาโร่นะเฮ้ยโอ้โหเลเซอร์มือโอ้โหมือขยันกี่เกือบแล้วมือขยันมันหลบยากว่ะจะให้มันขึ้นมาไอ้ลูกไฟหลายๆลูกเนี้ยเราอยู่ข้างบนแล้วหลบยากโอ้โหโอ้ยโอ้โหเกือบ
โอ้ยิงโดนจมูกเฮ้ยเก็บไปข้างบนหน่อยโอ้ยมันหลบยากตรงนี้โชคดีนะเกมนี้มันตัวเดียวเดชใช่ไหมแต่ว่ามันคอนติเนียได้อย่างรวดเร็วโอ้สองขีดเว้ยเอาแล้วมีลุ้นแล้วฮะมีลุ้นแล้วฮะเหลือแต่ว่าเราต้องเตะเกียร์ให้เข้าลูกตามันโอ้โอ้โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะอยากตาเดียวนายอยากเก่งนักมือขยันมาอีกแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนเอ้เราใช้อ๋อเราใช้ไอ้นี่ได้นี่ว่าใช้หมอนบังได้โถโหเซ็งเลยอ่ะไม่รู้นี่ไงเอาเลเซอร์มันอุบาทแท้แค่นี้แหละอึ๊บเกือบมือขยันแอนันในเอ้ยโดนโนเอ้ยโดนอีกาเหรออ่าโถเอาตีเล่นหมดเลยผ่านแล้วเกมนี้ต้องหัดใช้หมอนเอ้ยหมอนอีกแล้วเสื้อในการป้องกันมันมีตายปะเนี่ยฮะไม่มีตายเหรอโอ้โหหลบไงวะโอ้ดักหน้าดักหลังแฮะโอ้อุ๊ยเสือโอ้โหเกือบโดนตะปบหัวหลุดโดนผีโฉบหัวด่านละ1คอนติเนียเป็นอย่างน้อยไหนดิตายไหมอ
คืออะไรวะงงเต็กอะไรกันโอ้โดดข้ามก็ไม่ได้เหมือนอาวุธเนี่ยจะแรงขึ้นเป็น2เท่ามั้งโอ๊ยโอ้เสือเพ่นอันนั้นนั่นนี่อุ๊ยโอ้โหผีโชว์หัวโอ้โหเซ็งมากเลยโอ้โอ้ทำยังไงนะผีโชว์หัวตลอดเลยนี่ไงเจอเพื่อนของเราโอ้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 โอ มีความแบบโอ้ไอ้บ้าโฉบจังวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะนี่เราตันแล้วตันแล้วโอ้นกโอ้นกการเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์นั้นไม่เคยจำได้จังหวะมันกระพริบแล้วก็โดนเหรอนี่โอ้มันจังหวะไม่ได้ว่ะนกโฉบหัวมาอีกแล้วโอ้โหเกือบยังไงเป็นไงเริ่มเป็นละโอ้เจอยักษ์ไรจินเลื่อนไปเลื่อนมาทำดอยอะไรฮะเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่โดนงามไส้โอ้ด่านนี้ไม่ยากนะโอ้โหลดไปละครึ่งหนึ่งอะไรกันเกมนี้สนุกนะคือฉากมันไม่ยาวนะครับโอ้ตกใจ
อะไรอ่ะโอ้เราใช้แซ่ไม่ได้ว่ะแล้วเรายิงไปทางไหนยิงไปข้างหน้าสิครับยิงไปข้างหน้าจริงๆไม่ยากเลยเนี่ยตัวเนี้ยคืออะไรอ่ะแค่นี้เหรอแล้วผมก็ทำให้มันยากใช่ๆผมชอบนะเกมเพลย์ดูแบบเข้าใจง่ายดีนะครับคือเจอบอสรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันรถไฟ999หรือเปล่ามีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะให้เสพไอ้ตัวตรงกลางนี้มันตัวอะไรวะปีศาจที่เราเพิ่งสู้เมื่อกี้นี้หรือเปล่าพอไปฟรังเกนสไตน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบจังเลยอ่ะเกมแบบว่าไม่ต้องยากมากนะหรือว่าผมเลือกระดับความยากแบบไม่ได้ยากมากครับโอ้โดดจนได้โอ้เชิงเทียนไปแล้วอ้าวไม่ให้ไปก็ไม่บอกโอ้ยเอาเสื้อกันไว้ก่อนโอ้ยเอากันผิดด้านงามไส้มีหลอกนะเราอ่ะโอ้ยจะสุดทางผมแล้วฮะโอ้เกนสไตน์มาป่าโอโอคามิตัวอะไรนุ่มมาป่าเหรอขนาดรู้ทั้งรู้โอ้เดี๋ยวมันยังไงนะมันต้องกระโดดข้ามหัวผมสิทำไมไม่กระโดดข้ามหัวผมอ่ะ อ๋อใกล้เกินไปมันก็ใช้มือว้าวอ
เออเป็นบอสที่ไม่ต้องยากมากนะครับสบายสบายนะแต่ก็ลดไปแล้วครึ่งหลอดโอ้โหผ่านแล้วเหรอดาคิวราโอ้ไอยาเอาเอ้ยโอ้โหว้าเดี๋ยวจะเอาแซ่ฟาดซะเลยนี่เราเป็นชิมอนชิมอนชิมอนอืมไหนๆเราเป็นชิมอนโอ้โหมันไม่ลงมาแล้วเว้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ทำไมลูกน้องเยอะจังล่ะครับไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ถ้าสายฟ้านี่แรงนะเนี่ยโอ้เจอกับแม่มอสซะแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉากมันทำให้งงๆเลยไม่รู้นะโอ้หมาน้อยโอ้หมาแก่ขยับไม่ได้เพนกวินอ๋อมันจะคอยสะโอ้ลบเฮ้ยไม่โอ้โหหมาแก สวัสดีคุณสองกระจกนะครับช่อง3เหรอน่าไม่ช่อง3ก็ช่อง9ช่อง5อะไรเนี่ยแหละเมื่อก่อนนะฮะการ์ตูนอสูรน้อยคิทาโร่โอ้มันวิ่งชนว่ะโอ้อย่าวิ่งชนนี่แน่โอ้เป็นแตงโมรัวเฮ้ยเจอจุดบั๊กโอ้โหกำลังจะบันเทิงอยู่เลยโอ้ยมันอึดว่ะโอ้หมาแก่ขยับไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้หมาแก่ขยับไม่ได้ผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้ลงมอต้มอ
กระโดดใช่ไหมเกือบไม่กระโดดแล้วผมโอ้เมื่อกี้นี่ไม่รู้โอ้ยอะไรวะเนี่ยฉากดูงงๆนะฮะอ้าว ดูงงๆนะผมเนี่ยโอ้ลูกตาปีศาจหรือโอ้โอ้ my god ฮะโอ้ยามกันนะเนี่ยโอ้โหตั้งนานไม่ยิงเฮ้ยทำไมตั้งนานไม่ยิงมายิงตรงเนี้ยอ้าวอ้าวอ้าวฉลาดน้อยครับผมเอฮะมุ้ยมือเราก็โดนเหรอเนี่ยเจอหนวดปลาหมึกโอ้โอ้เราก็โดดได้ไกลดีนะเอ๊ะตรงนี้เหยียบได้อ่ะเฮ้ออุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยจับทางยังไงดีจับทางไม่ถูกอุ้ยล่วงเลยเหรอโอ้ยลุยอย่างเดียวเลยผมไม่ไม่ไม่โอ้ไม่ต้องหลบแล้วผมหลบทำไมเสือเวถ้าไม่ได้เล่นแบบว่าแนว no damage หรือว่าไม่โดนห้ามโดนมอนสเตอร์เนี่ยยิงๆไปเถอะนะผมว่าอุ๊ยอะไรอ่ะตัวนี้เราต้องจัดการมันใช่ไหมเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโดนไหมไม่โดนฮะโอ้โอ้โอ้เชียวเชียวปึ๊บกระโดดไปทางขวาสุดแล้วใช่ไหมยังโอ้มันคือมังกรหรือมังกรอะไรเป็นป้องเลยตัวเป็นป้องโอ้โอ้ยมันแบบว่าตกแนวดิ่งแล้วนะฮะโอ้มีพ่นไฟด้วยพ่นไฟพ่นไฟเฮ้ยโดนหลบเฮ้ยนั่นเนี่ยเหมือนจะเร็วขึ้นมีความเก่งกาจขึ้นนิดนึง
ี้ไม่โดนว่ะเฮ้ยนั่นนี่เฮ้ยนั่นไงลงแบบแนวดิ่งเฮ้ยขยับขยับโอ้ขยับก็ได้พี่เอ๊ะเราไม่ต้องดิ้นหล่นก็ได้มั้งเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้นะเออไม่ต้องดิ้นรนแล้วกันนะในเมื่อคอมันอุ๊ยโอ้งานเข้าแล้วอุ๊ยอื้อหืออุ๊ยอ้าวโดดไม่ขึ้นว่ะเหลือ2เม็ดแล้วพลังชีวิตผมงามไส้โอ้ยโอ้โหเฉียวมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยโดนได้ไงอ่ะใช้แซ่ใช้แซ่เอ้ยโอ้โหอันนี้โดนว่ะอันนี้หัวมันมาทางนี้โอ้ไม่ได้เหรอโดนตัวไม่ได้อ่ะgame over โอ้โหสู้ตัวนี้ใหม่เลยเหรอบาดิสุดไม่นะไม่โอ้ยชับเพิบโอ้โหยิงโดนแค่ทีเดียวเองรอมานี่โอ้เหอะหมุนติ้วไปหามังกรอนเจอแล้วมังกรอนมังกรแรกยังพ่นไฟไม่ได้นะคนไฟเราพ่นไฟเป็นแนวเดียวตลอดด้วยนะฮะไม่ได้ว่าไม่สนใจว่าพระเอกจะอยู่ตรงไหนพ่นที่เดิมตลอดเฮ้ยโอ้ยว่านั่นนั่นเนี่ยจริงๆใช้หมอนกันก็ได้ใช่ไหมโถหมอนอีกแล้วต้องเป็นเสื้อนะ ไม่ผมชอบเรียกไอ้นี่ว่าหมอนวะเหมือนหมอนมากเลยนะแล้วเราจะหลบทำไมอ๋อมันเอาหัวชนได้โอเคเก็ตแล้วจะยากขยับเราใช้เสื้อกันเนี่ยไม่มันไม่กระเด็นไปข้างหลังด้วยนะดีมากเลยอ่ะอ
ไรวะเออระยับได้ด้วยเหรออุ๊ยนี่ไงกระเด็นละเออโอ้ยใจเย็นครับพี่มังกรเออโอ้ไม่ไหวแล้วเอ้าหืมมีติ่งให้เกาะด้วยไม่เห็นนะครับโอ้ยนี่มันไอ้ลูกออสนี่มันหืมโผพันมากเลยนะฮะโอ้โหยิงไล่มันไปได้นี่หว่าสองขีดแล้วฮะงามไส้เกมโอเวอร์เป็นว่าเล่น10ชีวิตก็ไม่พอตายแล้วเกิดใหม่เฮ้ยเราต้องมาอยู่ตรงนี้นี่ไล่ไปยิงกระสุนผมเข็มพันเล่มโอ้เฮ้อลูกตายมันอาฆาตจริงหมดยังอ่ะต้องกระโดดไปทางนี้หรือเปล่าวะดูทรงเหมือนมันออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะอุ๊ยตกใจเอ้ยอุ๊ยโอ้โหโดนดาเมจด้วยหรอโออืมยิงไม่โดนอืมมันเร็วแฮะโอ้ยิงผิดด้านโอ้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 เรียบร้อยฮะนี่คือโอ้โอ้อุ๊ยหืมงามไส้เฮ้ยมาเจ๊มาให้ยิงซะดีๆโอ้ยยังไม่ถึงว่ะอยู่จุดปลอดภัยไม่ไปด้วยผมอ่ะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนด้วยโอ้ยไม่ถึงว่ะเจ๊ขยับมาหน่อยเออจบชีวิตโอ้ยต้องเข้าไปหาเจ๊เขาเหรอเนี่ยมือเริ่มใหม่เลยเหรอแม่เจ้า
สบายมากสบายมากเริ่มรู้หลักแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโดนจกขาเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแน่โอ้จกขาอีกแล้วเอ้ย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 วะเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่มันท่าไม่ตายมันนี่หว่าจกขาโอ้ตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหกระโดดเข้าไปรับฮึบแหมเป็นไงโอ๊ยโอ้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 เราไม่รู้ว่าเจ๊จะยิงข้างบนยิงข้างล่างว่ะว้าอ๋อเจ๊ยังไงโอ้โหงานเข้าโอ้เจ๊แม่งสับขาหลอกโอ้ผมขอไปจุดปลอดภัยของผมก่อนจุดปลอดภัยโอ้ผ่านแล้วโอ้ยอ้าวเราไม่ได้ลูกแก้วจากตัวนี้หรือหุ้ยเพลงอย่างกับกันดั้มนะฮะอะไรอ่ะในเพลงมันดูห้าวหาญเหมือนนิโอซิออนโอ้โหลอยข้ามหัวไปโอ้โหโดดข้ามโดดข้ามโอ้โหเจอบอสแล้วเฮ้โอ้โหมาถึงก็โดนเลยอ่ะไม่แฟร์เลยว่ะทำอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหมือโอ้ยอุ๊ยอะไรวะโอ้ยอย่าพึ่งดิโหทำไมละลายเร็วจังหวะอ้าวงามไส้โอ้ยอุ๊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 ยแยกล่างโอ้โหอ
ขอเซฟก่อนนะเผื่อผมกดผิดถ้าผมกดผิดไม่คอนติเนียลนี่หวานเลยนะฮะตึ๊ดโอ้ฮะเจ้าปีศาจตัวน้อยโอ้โดนไหมเนี่ยเกือบโดนยิงดูเหมือนว่าเราจะต้องรอให้มันตกลาวาจำได้นี่ตกลาวาแล้วโอ้ยโอ้โถอู้อุ้ยโอ้โหความเร็วมากเฮ้ยยังไงกันโอ้โหสวยยอดเลยทำไมเร็วจังวะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเหยียบโดนมาตลอดเลยอ่ะเหยียบโดนตลอดเลยแฮะเจ้าบอสตัวนี้ทำให้เราเสียเวลายิ่งงักเฮ้ยนั่นเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วเออโดนจนได้หล่นไปซะโอ้โหไม่หล่นด้วยหล่นไปซะอื้อหือไร้กาดอู้อ้าวทำไมก้มมาต่อยผมซะงั้นโอ้ทำไมไม่หล่นล่ะครับพี่น้องครับทำไมไม่หล่นครับไม่หล่นก็ไม่หล่นวะมาแถวนี้ว่างั้นมาเหมือนตัวเอเลี่ยนไหนสักอย่างโอ้โหงามไส้เจ้าสไลม์โอ้โหโอ้โหต้องรอให้มันก้มใช่ไหมแต่มันไม่ก้มอ่ะดิอ๋อโอ้โหก้มไม่นี่ปั๊บเลยว่ะเริ่มรู้หลักแล้วว่าเราต้องรอให้มันก้มก่อนแล้วมันก็จะกระเด็นเอามาสิโอ้ยโดนจก
น่าจะใช่นะฮะเราต้องไล่มันตกลาวาโอ้โหแล้วยากซะด้วยสิโอ้ยเกือบโดนจกโอ้โดนจกมันเป็นบอสที่ไม่ยากนะแต่ว่ามันกวนประสาทนะฮะคือมันไม่ยอมเสียท่าให้เราโอ้โหเสียพลังโอ้โหไม่จำตรงนี้ที่ผมไม่จำเลยโอ้ไม่จำโอ้มันโจมตีข้างบนแล้วก็กระโดดยิงข้างบนสิเออใช่ไหมนี่ไงรู้แล้วรู้แล้วมา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 เออสบายแล้วเราสบายแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถึงได้ไงอ่ะโกงอ่ะนายโจมตีถึงเราได้ไงอะครับโอ้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 ยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวเองอะโอ้โอ้โดนด้วยวะแล้วเก่งเดี๋ยวด้วยดิโอ้โหอ้าวนี่มันเพลงกันดั้มชัดๆโมโหลุงที่บงการพวกผีปีศาจมาโจมตีเราทำให้โลกมันสงบสุขอันนี้เป็นภาษาผีใช่ไหมนะมาลุยกันต่อนะครับเฮ้โอ้โหกางเล็บออกมาทิ่มลุงเดชเลยเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแอบยากว่ะฮะโอ้ยโอ้ยากเนี่ย
หลบไงวะเนี่ยโอ้เจอลุงอีกรอบมึงเหรอพอลุงพออืมเสียบซะเลยตรงไงวะโอ้เหลือ3ขีดเฮ้ยหลบยากว่ะเฮ้ยโอ้โหหุ้ยเอาลงไงเอาลงไงเอาลงไงความยากบังเกิดโอ้โหน่าจะเร็วนะผมไม่ได้ดูการ์ตูนตอนที่มีลุงนี้ด้วยดิลุงนี้น่าจะเหมือนเป็นตอนหลังๆแล้วนะลุงอ่ะสู่รอบที่3แล้วว่าทำไมยากจังแวะเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกันโหโหไอตัวเขียวมันดักหน้าดักหลังว่ะมันจะฉลาดเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวชนะแล้วใช่ไหมยังไม่ตะโอ้เราจะยิงไอ้หนอนนี้ใช่ไหมโอ้อะไรกันวะนะอะไรกันวะนะปิ๊บ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 โอ้โหไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วปิ๊บ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 โอ้ต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนโอเคโอเคต้องหลบก่อนปึ๊บ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 โอ้ยมันเคลื่อนที่นะฮะ
โอ้แล้วกี่เดียวต้องคอนติเนียอีกแล้วใช่ไหมต้องคอนติเนียอีกแล้วใช่ไหมผมว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยเล่นเกมนี้น่ะน่าจะพอผ่านได้ไม่ยากนะครับคือมันไม่ยากแหละถ้าเราสามารถรู้ว่าพวกมอนสเตอร์มันโจมตีมาแบบไหนอะแล้วก็ใจเย็นๆกับมันน่ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำว้าอะไรเวเราหนีมาฝั่งนี้มันก็มาฝั่งนี้ไว้จะมาต่อทีละอันก่อนต่อทำไมอึดจังอ่ะปี๊บ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 นี่เป็นไงขาดแล้วอันหนึ่งขาดแล้วอันที่สองบอลลูนปีศาจมั้งครับเดาไปเรื่อยนะผมโหเอาเสื้อกันอ้าวโอ้โหไปข้างหน้าโอ้โหเจอท่าระเบิดแสงของคูลิลินนี่เห็นไหมใช้เสื้อกันก็น่าจะไม่ยากนะฮะโอ้ต้องยังไงอ่ะโหมีหลบได้ด้วยเหรอวะมีหลบได้ด้วยฮะยิงเข้าไปเสื้อกันโชยิงเข้าตาร้องไห้เลยละสิโอ้โหนั่นสิเรามันง่ายเหมือนกันนะเราต้องทำยังไงให้มันอ้าปากเอาไอ้ตัวนั้นออกมาอ้ามาแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ถ้าเราใจเย็นๆก็น่าจะได้อยู่นะฮะ
ใจเย็นๆนะฮะใจร้อนอย่าให้มันเอาตัวลูกในปากออกมาครับเราต้องยิงมันไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่ยิงมันก็จะไม่อ้าปากเหรอมันไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เลยฮะลูกออกมาได้แล้วโอ้กันไว้รอยิงอย่างเดียวเหรอแล้วมันทำอะไรแปรมือแสงออกเอาลูกออกมาเร็วเอาลูกออกมาเร็วเอาลูกมาเร็วยิงยิงรัว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 เอาลูกมาเร็วเอาลูกมาเร็วยิงโดนไม่กี่ทีเองอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่ได้เอาลูกออกมาโท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 อู้อู้อู้โถโถโถยิงเข้าปากเข้าปากเข้าปากเฮ้อ3ขีดโอ้นี่ถ้าตายนี่เสียใจเลยเนี่ยเริ่มใหม่ยาวเลยเนี่ยโอ้หืมเอาลูกมาเร็วโอ้เฮ้อ2ขีดแล้วโอ้แม่อึดอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าปากยิงเข้าปากเอาลูกมาเร็วเอาลูกมาเร็วนี่มาแล้ว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 โอ้โอ้ผ่านแล้วใช่ไหมเหลือขีดสุดท้ายมันคือตัวอะไรฮะเนี่ยฉากจบฉากจบบ้านเมืองสงบสุขโอ้มีทิ้งปริศนาไว้ด้วยเหรอปริศนาอ้าวไอตัวนี้ยังไม่ตายอ่ะเนี่ยอ
ชิคาชิอ้าวทำไมคุณพ่อท่าเดียวพ่อท่าเดียวตลอดเลยนะโอ้ถูกดูดเข้าไปในมิติลี้ลับนี่เลยปริศนาลิกาโตยูมิโกะจังยูมิโกะยูมิโกะงงโอ้จบแล้วโอบาริเอาดวงจิตคืนให้อนาคตคิ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 ใครที่เคยเล่นเกมคิทาโร่ภาคแฟมิคอมเนี่ยแล้วพอมาเล่นภาคเนี้ยน่าจะคนละฟิลเลยนะฮะคือมันรู้สึกอิ่มเอมว่าเราได้เล่นกับเนื้อเรื่องได้เยอะขึ้นนะฮะสนุกนะฮะไม่ได้เครียดเหมือนภาคแฟมิคอมนะฮะภาคแฟมิคอมนี่ยากมากยังไงอ่ะนี่คือฉากไตเติ้ลนี่ตอนแรกนี่หรือว่ามันย้อนกลับไปไตเติ้ลแล้วอ่ะเนี่ยมันย้อนกลับมาไตเติ้ลแล้วนี่มันคือฉากไตเติ้ลนะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมันคือฉากไตเติ้ลนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมเอามาให้ดูใหม่โหมดแรกแหละอันแรกอ่ะเนื้อเรื่องแหละอันแรกอันนี้ฉากไตเติ้ลของมันนะครับต่ออีกภาพนึงอ้าวเลยอ้าวไม่มีแล้วฮะสงสัยผมเล่นแบบง่ายเหรอโอ้ยมีตายเยอะไปไม่เจอฉากนั้นด้วยเหรอโหดร้ายอ่ะเนี่ยมีโหมดไหนอ่ะโอ้สงสัยจะตายเยอะไปอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าจบกันไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมคิทาโร่เออเดี๋ยวผมหาภาพนั้นดูก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับเกมคิทาโร่เครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนะครับปี1993อ๋อรู้แล้วทำไมเพลงมันคล้ายๆเพลงกันดั้มมันค่ายเกมเนี่ยเป็นค่ายเกมแบนไดนะฮะก็เลยเพลงคล้ายๆกับกันดั้มเลยนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไลฟ์ครั้งถัดไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ